สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้พิงค์จะมาทำคลิปตอบคำถามสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าเอาเพชรไปทำอะไรวันนี้เรามาตอบให้แล้วนะคะสำหรับเพชรที่พิงค์ได้มานะคะส่วนใหญ่แล้วพิงค์เอามารองฐานปากกาค่ะและถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะพิงค์ก็เอามาวางประดับค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการรองของพิงค์นะคะพิงค์จะใส่ตัวเพชรเนี่ยลงไปด้านล่างก่อนแล้วเราก็จะวางปากกาค่ะซึ่งข้อดีในการนำเพชรมารองฐานปากกาแบบนี้นะคะหนึ่งเลยทำให้ปากกาตั้งเป็นทรงค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าเราไม่วางเพชรก่อนเนี่ยปากกาจะล้มละเนระนาดเลยค่ะทุกคนแต่พอเราวางแล้วนะคะจะทำให้ตัวปากกาเนี่ยตั้งเป็นทรงอยู่ง่ายค่ะและข้อ2นะคะช่วยให้หมือปากกาไม่เลอะลงไปด้านล่างด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปากกาหลังจากที่พิงค์เอาเพชรลองฐานปากกานะคะทุกคนเราก็จะได้ปากกาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะตัวปากกาเนี่ยจะตั้งเป็นทรงอยู่ง่ายนะคะเวลาหยิบใช้งานก็สะดวกค่ะทำให้ตัวปากกาเนี่ยไม่ล้มด้วยค่ะ